อยู่ข้างพี่ตานะคะหรอคะพี่ตาคะนกยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ตาเลยตั้งแต่วันนั้นวันนั้นวันไหนล่ะคะตั้งแต่วันที่ตาโดนตบน่ะเหรอคะพี่ตาคะนกไม่ได้เป็นคนเอาเรื่องของพี่ตาไปบอกคุณนกนภานะคะตอนที่มีคลิปแรกคลิปแรกค่ะคลิปแรกที่มีคนขโมยมือถือของพี่นักรบแล้วส่งคลิปไปให้คุณนกนภานกคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพี่ปิงค่ะส่วนคลิปที่สองนกก็คิดว่าเป็นฝีมือของพี่ปิงอีกร้ายจังเลยนะคะนกเคยพูดร้ายๆกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะหรอคะรู้ไหมคะแม่นกอ่ะก็เป็นเมียน้อยเขาตลอดเวลาที่นกโตขึ้นมานกต้องเห็นแม่โดนแม่ใหญ่มาระรานทนเห็นแม่ต้องขมขื่นเจ็บปวดนกก็เลยไม่อยากให้พี่ตาต้องเป็นเหมือนแม่นะคะตายแล้วช่างอุทิศตนเหลือเกินนะคะนกแล้วใช่ไหมคะเข้าใจสิคะเข้าใจว่าหนูต้องการให้ใครต่อใครเห็นว่าหนูเป็นคนดีพี่เข้าใจหนูค่ะดีใจจังเลยค่ะที่ตาเข้าใจนกแล้วแล้วก็ไม่โกรธนกแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อของตรงนู้นกันนะคะนะคะได้สิคะไปค่ะ